ครับวันนี้พบกับอู๋นะครับวันนี้อู๋อยู่ที่มาลาสกาเขาใหญ่มาลาสกาเขาใหญ่เป็นที่พักสไตล์แกมเปอร์เปิดใหม่ที่เขาใหญ่นะครับวันนี้อู๋จะพามาชมห้องพักของอู๋คือที่พักสไตล์แกมเปอร์เต็นท์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองมาชมกันเลยนะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเตาผิงของเราที่ในห้องเรามีนะครับก็คือตอนเย็นน่ะเขาก็จะมีจุดเตาให้เราให้เรามาปิ้งมัชเมลโล่ได้นะครับตัวนี้เป็นคอมเมนทารี่ให้เราเนี่ยคือของเราเลยนะครับในห้องหลังนี้จะมีสตอรี่แจมต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นองุ่นชีราสแล้วก็มาเมอรี่จูสนะครับทางโรงแรมน่ารักมากมีการ์ดให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนะครับพวกพี่รีเซพชันพี่พนักงานก็จะมาจุดเตาให้เรานะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นห้องของเรานะครับคือแกมเปอร์เต็มของเราเองจะแยกออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ 1. เป็นห้อง living room นะครับผมส่วน2ก็จะเป็นเต็มนอนนะครับส่วน3ก็จะเป็นโซนอาบน้ำโซนบาร์รูมซุ้มพอยต์ต่างๆผมก็จะมีซุ้มหลังคาด้วยนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นอาบน้ำเราจะบอกว่าใหญ่มากๆคือสามารถแช่ได้แบบ 2-3 คนแบบชิลๆได้เลยอ่ะหัวสูงประมาณเกือบ180ก็คือแช่คือตัวใหญ่นะแต่ก็ยังเหลือที่อีกเยอะเลยอะครับก็คือจะแช่แล้วก็ชมภูเขาชมนกชมม้าชมได้หมดเลยครับส่วนต่อไปก็คือของห้องน้ำของเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะมาแคมเปอร์แล้วเราจะไม่มีที่อาบน้ำจะไม่มีห้องน้ำเพราะส่วนตัวของอู๋ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในการที่ว่ามีห้องน้ำดีๆหรือเปล่าจะไปแบบอาบน้ำกลางดินกลางทรายหรือเปล่าคือไม่ต้องเป็นห่วงครับก็คือมีห้องน้ำดีๆให้เราได้อาบน้ำกันอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนชาวเวอร์เนี่ยครับผมไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นกระจกและมีไฟด้วยสำหรับคุณผู้หญิงที่จะแต่งหน้านะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นมาลาสก้าเองของหน้านะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือเขาแยกกันอย่างชัดเจนก็คือจะเป็นโซนชาวเวอร์แล้วก็จะเป็นโซนทอยเล็ตนะครับหรือโซนบาร์รูมนั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องแยกกันใช้เลยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นซิงค์ไว้ล้างจานต่างๆทำอาหารนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยน่ารักมากๆแล้วก็จะมีชื่อต้อนรับของเราอย่างแน่นอนนะครับเราจะมีโซนเต็นท์โซนแรกของเราวันนี้ก็คือจะเป็นโซนเต็นท์ลิฟวิ่งรูมก่อนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเต็นท์ลิฟวิ่งรูมนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับในส่วนเต็นท์ลิฟวิ่งรูมนี้นะครับก็จะมีเครื่องชงกาแฟมีผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกเลือกอย่างมากมายนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อการักษานะครับผมไม่เคยชิมเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะอร่อยนะครับมีเครื่องชงกาแฟมีทีวีมีแอร์ต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะครับน่าสนใจมากก็คือมีที่ดูดาวด้วยแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าดูยังไง ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นจะมากับเพื่อนก็ได้หรือจะมากับแฟนคู่รักก็ได้นะครับก็คือชิลมากๆแล้วก็เย็นก็มีแอร์นะครับผมครับสำหรับส่วนสุดท้ายที่อู๋จะพามาดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นโซนเบดรูมหรือโซนห้องนอนของเรานั่นเองก็จะเป็นเต็นท์แยกอีกเต็นท์นึงเลยนะครับเข้าไปดูดีกว่าครับจะบอกว่าเตียงอ่ะใหญ่มากก็คือจะเป็นเตียงคิงไซส์เลยที่อยู่ในเต็นท์นะครับแล้วก็เตียงอ่ะนุ่มมากก็คือนอนได้ตลอดนอนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะถ้าแบบชิลสบายนอนเล่นๆก็ได้หมดเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยคือ10องศาแล้วคิดว่าตอนกลางคืนก็น่าจะเย็นลงไปอีกนะครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เตียงอ่ะมันหันไปตรงวิวภูเขาพอดีแล้วก็คือสวยมากๆครับครับสำหรับที่พักมาลาสก้าเขาใหญ่ที่พักสไตล์แคมเปอร์เต็นท์ในวันนี้นะครับที่อู๋พาไปรีวิวอู๋ก็สรุปให้สั้นๆว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากไปตั้งเต็นท์แต่ก็ยังรักความสะดวกสบายอยู่ยังอยากได้แอร์อยากมีที่อาบน้ำนะก็เหมาะมากเลยแล้วราคาตอนนี้ก็ยังไม่สูงจนเกินไปที่พักก็เปิดได้ไม่นานทุกอย่างยังใหม่มากๆอยู่นะครับอู๋ก็อยากให้ทุกคนได้มาลอง experience ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ใต้นะว่าชอบหรือไม่ชอบกันนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ